รวมตัวแก๊งเบนจาคีตาความรักในรอบ20ปีไว้อาลัยแตงโมด้วยความรักท่ามกลางความเสียใจความคิดถึงจากเพื่อนในวงการบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามผลงานและเคารพรักกับความรู้สึกที่จุกอกจากเหตุการณ์การพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาดาราสาวแตงโมนิดาภัทรวีรพงศ์ได้เสียชีวิตลงและกำลังจะมีการจัดงานพิธีอาลัยแตงโมนิดาณคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพในวันที่11มีนาคมนี้ล่าสุดเชียร์ที่คำพรได้โพสต์ภาพแก๊งเพื่อนจากละครเบญจาคีตาความรักละครช่อง7ที่สร้างชื่อเสียงให้กับนักแสดงหลายคนได้แจ้งเกิดเป็นที่รู้จักรวมถึงแตงโมนิดาซึ่งภาพนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวนักแสดงในรอบ20ปีเพื่อแสดงความรักที่มีมอบให้กับแตงโมโดยมีน้ำระพีพัฒน์บิ๊กพุชิสะอูนวพลซีศิวัตรไผ่พาทิตเจี๊ยบชมพูนุชเมี่ยงอติมาจิ๊บคีตภัทรรุ้งเทียนเชียร์ที่คำพรและเฟี้ยวฟ้าวได้ยืนล้อมรอบกรอบรูปของแตงโมแสดงความอบอุ่นต่อเพื่อนที่จากโลกนี้ไปแล้วทำให้แฟนๆละครซึ้งคิดถึงผลงานของแตงโมเอามากๆขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ข่าวสดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และถ้าหากใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ